คุณเคยสงสัยไหมว่ามีอะตอมกี่อะตอมในร่างกายของคุณแล้วทำไมหลอดเลือดดำของคุณถึงดูเป็นสีน้ำเงินแทนที่จะเป็นสีแดงมาส่องเข้าไปในร่างกายของเราแล้วดูว่ามันเป็นยังไงกันขนลุกเป็นสิ่งที่สะท้อนวิวัฒนาการที่เหลือจากบรรพบุรุษของเราอะดรีนาลีนทำให้ขนลุกแล้วพวกเขาก็จะดูน่ากลัวขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับนักล่าเสียงหัวใจเต้นคือเสียงการเปิดปิดของลิ้นหัวใจหัวใจของคุณจะไม่จำลองเซลล์เว้นแต่คุณจะบาดเจ็บกระจกตาของคุณเป็นเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่ไม่ได้รับเลือดพวกมันรับออกซิเจนผ่านอากาศโดยตรงสมองของมนุษย์มีเซลล์ประสาท 100,000 ล้านเซลล์บวกหรือลบเส้นเลือดในร่างกายของคุณยาวพอที่จะวนรอบโลกได้ถึง2ครั้งหรือมากกว่านั้นความคิดที่ว่าเราใช้สมองเพียง 10% ของเราเป็นแค่ความเชื่อไม่ว่าตอนไหนก็ตามคุณใช้สมองเกือบ 100% ไม่อย่างนั้นคุณจะทำงานง่ายๆไม่ได้เช่นดื่มกาแฟสักถ้วยเมื่อชาวโรมันโบราณเบ่งกล้ามพวกเขาคิดว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาดูเหมือนหนูนั่นเป็นเหตุผลที่คำว่า muscle ที่แปลว่ากล้ามเนื้อมาจากคำว่าหนูตัวน้อยในภาษาละตินปอดข้างซ้ายของคุณเล็กกว่าปอดข้างขวาเพราะมันต้องเผื่อที่ให้หัวใจของคุณด้วยผู้เชี่ยวชาญเคยคิดว่าเราแยกกลิ่นได้ 10,000 กลิ่นเท่านั้นแต่จากการศึกษาล่าสุดพบว่ามนุษย์แยกแยะกลิ่นได้ถึง 1 ล้านล้านกลิ่นสมองของคุณประกอบด้วยน้ำมากกว่า 70% และต้องการออกซิเจนในร่างกายของคุณถึง 20% ในปากของคุณมีแบคทีเรียต่างๆประมาณ700สายพันธุ์มีแบคทีเรียมากกว่า 6,000 ล้านตัวอยู่ในนั้นผิวของคุณเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดมันมีพื้นที่พอๆกับผ้าเช็ดตัว2ผืนทุกครึ่งกิโลกรัมของไขมันที่เพิ่มขึ้นร่างกายของคุณจะต้องสร้างเส้นเลือดใหม่ 1.6 กิโลเมตรเพื่อลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารให้ร่างกายของคุณกระเพาะอาหารของคุณสร้างเยื่อบุใหม่ทุก6วันเพื่อหลีกเลี่ยงการย่อยตัวเองเยื่อหุ้มเซลล์หลอดเลือดและกล้ามเนื้อรอบๆสมองของคุณมีตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดแต่สมองของคุณไม่มีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ปวดสมองฟันถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกของคุณแต่ไม่ถูกนับเป็นกระดูกเซลล์ประสาทส่งกระแสประสาท 1,000 กระแสต่อวินาทีพวกมันเดินทางที่ 1.6 ถึง 431 กิโลเมตรต่อชั่วโมงDNA ของเรามีไวรัส 100,000 ตัวนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบไวรัสที่มีอยู่เมื่อ100ล้านปีก่อนด้วยถ้าคุณพิมพ์60คำต่อนาทีเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันคุณจะต้องใช้เวลา50ปีในการพิมพ์จีโนมของมนุษย์โมเลกุลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือโครโมโซม1เซลล์มนุษย์มีโครโมโซม23คู่และโครโมโซม1แต่ละตัวประกอบด้วยอะตอม 10,000 ล้านตัวคุณหายใจเข้าไป 25,000 ล้านล้านล้านโมเลกุลในการหายใจ1ครั้งนั่นคือ25ตามด้วย0 21ตัวถ้าคุณจะนับอ่ะนะคุณมีบานพับรูปใบไม้ที่ด้านบนของกล่องเสียงซึ่งจะปิดทุกครั้งที่คุณกลืนเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ปอดเรื่องที่ว่าลิ้นมีบริเวณรับรสชาติแต่ละรสเป็นแค่ความเชื่อตุ่มรับรสทุกตุ่มตรวจจับรสชาติได้5รสชาติแต่ตัวรับบางตัวตอบสนองได้ดีกว่าตัวรับรสอื่นเคลือบฟันของเราคือส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายมนุษย์ 96% ของมันประกอบด้วยแร่ธาตุมนุษย์มีฟันเพียง2ชุดเท่านั้นตลอดทั้งช่วงชีวิตแต่ฟันจระเข้เนี่ยสามารถงอกขึ้นใหม่ได้มากกว่า45ครั้งน้ำมูกไหลเมื่อคุณมีไข้หวัดเพราะมันสร้างเมือกส่วนเกินเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ที่บุกรุกร่างกายของคุณประสาทการดมกลิ่นของคุณเป็นประสาทสัมผัสเดียวที่ส่งตรงไปยังส่วนของสมองที่ควบคุมอารมณ์และความทรงจำตุ่มบนลิ้นของคุณไม่ใช่ตุ่มรับรสแต่เป็นตุ่มรูปเห็ดแต่ละตุ่มมีตุ่มรับรสถึง5ตุ่มและมีเซลล์รับรส100เซลล์ในแต่ละตุ่มตับอ่อนของคุณมีเซลล์รับรสที่ไม่เพียงแต่ตรวจจับน้ำตาลได้เท่านั้นแต่ยังตรวจจับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ด้วยมันใช้ข้อมูลรสชาติเพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์คือออกซิเจนที่ 65% แต่มันก็มีลิเทียมโคบอลต์ทองคำและยูเรเนียมด้วยหนึ่งในธาตุที่หายากที่สุดคือเรเดียมฉันคิดว่ามันเป็นธาตุที่ทำให้คุณเรืองแสงนะคุณมีการกลืน600ครั้งต่อวัน1ครั้งทุก1นาทีเมื่อคุณตื่นและประมาณ3ครั้งต่อชั่วโมงในขณะนอนหลับ
มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ชะลอการนอนหลับอย่างตั้งใจเพราะงั้นวางโทรศัพท์ของคุณลงเถอะคนทั่วไปมีตุ่มรับรส 10,000 ตุ่มแต่เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์รับรสบางส่วนจะไม่ถูกแทนที่ผู้สูงอายุอาจมีตุ่มรับรสที่ใช้ได้แค่ 5,000 ตุ่มเท่านั้นคุณมีรูขุมขน 5 ล้านรูบนร่างกายของคุณและบนศีรษะเนี่ยก็มีแค่ 100,000 รูเท่านั้นเองผมยาว 2.5 เซนติเมตรทุกเดือนเพราะงานคนแก่อายุ70ปีที่ไม่เคยตัดผมเลยก็จะมีผมยาวเท่ากับเสาโทรศัพท์ดวงตาของคุณมีสีจากเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินคนตาสีน้ำตาลมีเมลานินมากกว่าคนที่มีดวงตาสีเขียวซึ่งทำให้ฉันนึกถึงคนตาสีฟ้ามีเนื้อเยื่อตาที่ไม่มีสีเลยพวกเขามีสีตาแบบเดียวกับที่น้ำและท้องฟ้ามีสีฟ้าอายุไขโดยเฉลี่ยของคนคิ้ว1เส้นคือ4เดือนร่างกายของคนที่หนัก50กิโลกรัมประกอบด้วยเกลือ40ช้อนโต๊ะประชากรน้อยกว่า 1% เกิดมาพร้อมกับหัวใจทางด้านขวาของหน้าอกแทนที่จะเป็นด้านซ้ายคุณกระพริบตา 15-20 ครั้งต่อนาทีและดวงตาของคุณมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่เร็วที่สุดในร่างกายของคุณแต่เมื่อจ้องหน้าคอมพิวเตอร์อัตราการกระพริบของคุณจะลดลงถึง5ครั้งต่อนาทีเลือดในร่างกายของคุณเดินทาง6กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะไปถึงสมองของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีคุณมีต่อมเหงื่อประมาณ3ล้านต่อมในร่างกายบางส่วนอยู่ที่ฝ่าเท้าฝ่ามือหน้าผากรักแร้และแก้มถ้าคุณเดิน 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้องเดินเป็นเวลา20ชั่วโมงเพื่อลดน้ำหนักครึ่งกิโลหรือ 0.45 กิโลกรัมหากคุณเดิน 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่หยุดพักจะใช้เวลา518วันและ8ชั่วโมงในการเดินรอบเส้นศูนย์สูตรขี้หูไม่ได้เป็นเหมือนขี้ผึ้งมันประกอบด้วยไขมันเซลล์ผิวเหงื่อและสิ่งสกปรกคุณดีใจที่ถามใช่ไหมล่ะเออไม่เหรอเอมบริโอจะสร้างลายนิ้วมือในเวลา3เดือนการถูกแดดเผาเป็นผลมาจากการได้รับรังสีเมื่อกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายของคุณทำงานหนักเกินไปเมื่อพยายามต่อสู้กับรังสี UV ปฏิกิริยาที่เป็นพิษจะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผิวไม่แดดคุณมีตาแดงในรูปถ่ายเพราะเมื่อกล้องสาดแสงแฟลชรูม่านตาของคุณไม่มีเวลาพอที่จะจำกัดแสงที่สาดมาที่จอตาของคุณทำให้แสงสะท้อนกลับคนที่เก่าแก่ที่สุดที่มีดวงตาสีฟ้าอาศัยอยู่ในยุคหินเมื่อ 7,000 ปีก่อนมันตรงกันข้ามกับความเชื่อที่คนมักเชื่อแต่คอนแทคเลนส์หายไปในด้านหลังดวงตาคุณไม่ได้ฟันของคุณจะเริ่มก่อตัวขึ้นก่อนที่คุณจะเกิดแต่ยังไม่ออกมาจนกว่าคุณจะอายุ 6-12 เดือนคนที่ถนัดซ้ายมักชอบเคี้ยวทางด้านซ้ายส่วนคนที่ถนัดขวาก็แง่ละชอบเคี้ยวอีกด้านนึงแม้ว่าลายนิ้วมือของคุณจะเสียหายแต่พวกมันจะงอกกลับมาเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แบบเดิมมีชื่อเรียกเสียงท้องร้องเวลาหิวด้วยมันเรียกว่า barbaric mass ซึ่งฉันคิดว่าในภาษาละตินเนี่ยแปลว่าเฮ้ย เพื่อนขออาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมหลอดเลือดดำดูมีสีน้ำเงินเพราะแสงต้องผ่านชั้นผิวหนังและไขมันเพื่อไปให้ถึงหลอดเลือดผิวของคุณกระจายแสงสีขาวจำนวนมากก่อนที่มันจะสะท้อนเลือดซึ่งทำให้แสงสีน้ำเงินพุ่งกลับมาที่ดวงตาของคุณคนที่มีอาการแอมโนสเมียดมกลิ่นไม่ได้ส่วนคนที่มีอาการแฟนทอสเมียก็คือคนที่ได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริงเล็บมือของคุณยาวเร็วกว่าเล็บเท้า2เท่าเล็บเท้าของคุณจะใช้เวลา15เดือนครึ่งเพื่อให้ยาว 2.5 เซนติเมตรแต่แค่7เดือนเล็บมือของคุณก็ยาวเท่านี้แล้วผิวชั้นนอกที่ฝ่าเท้าของคุณหนากว่าผิวส่วนอื่นๆของร่างกายหัวใจมีระบบไฟฟ้าของตัวเองและเต้นต่อไปได้แม้ว่าจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากร่างกายเราจะไม่พูดถึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่เชื่อฉันเถอะเวลาหายใจเข้าปอดหนึ่งข้างใช้ออกซิเจนแค่ 5% ของที่คุณหายใจเข้าไปเท่านั้นไตข้างขวาของคุณอาจมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ต่ำกว่าไตข้างซ้ายของคุณเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับตับร่างกายของคนหนัก70กิโลกรัมมีอะตอม 7,000 ล้าน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 ตัวมีศูนย์กี่ตัวนะเพื่อนๆเดาซิเดาซิอ๋อ27ตัวอาหารใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงในการเดินทางผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนั่นเป็นเพราะร่างกายของคุณพยายามดูดซับสารอาหารทั้งหมด
อาหารไม่จำเป็นต้องมีแรงโน้มถ่วงเพื่อไปที่ท้องของคุณกล้ามเนื้อของคุณหดตัวและคลายตัวเพื่อดันอาหารลงไปคล้ายๆกับงูเหลือมรัดเหยื่อน่ะเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส